สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการคิดเพื่อชาติผมนพดลรัตนแสงฮิรันรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการรายการคิดเพื่อชาติเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์กับทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2เพื่อนำเอาความคิดและข้อเสนอแนะของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรและผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงสวปอมส SMLเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืนวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากคุณชาวชัยเจียมวิจิตรท่านดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับจะมาร่วมพูดคุยกับเราในหัวข้อพุทธมณฑลศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลกสวัสดีครับคุณชาวชัยครับสวัสดีครับคุณนพดลครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับครับคุณชาวชัยครับที่ว่าพุทธมณฑลเนี่ยคือศูนย์กลางพุทธศาสนาแห่งโลกเนี่ยหมายถึงอะไรบ้างครับโอเคครับคุณนพดลครับก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ได้เชิญผมมาออกรายการนะครับแล้วก็หัวข้อวันนี้ก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะครับและผมจะใช้หัวข้อว่าเป็นหัวข้อที่โลกลืมไม่ได้แค่ประเทศไทยลืมนะโลกลืมนะครับยังไงครับผมโอเคพุทธมณฑลเนี่ยถ้าคนไทยทุกคนน่าจะทราบนะครับอยู่ที่ตำบลสารยานะครับอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะครับก็คือเราขึ้นทางยกระดับแล้วก็ไปลงแล้วก็แป๊บเดียวก็ถึงเลยนะครับแล้วมีพื้นที่ตรงนั้นน่ะ 2,500 ไร่นะครับใหญ่มากใหญ่มหาศาลเลยครับเมื่อเช้าผมได้มีโอกาสไปพูดคุยกับทางผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับซึ่งตั้งอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นเลยฮะแค่ถ้าหันหน้าเข้าพระประธานเนี่ยก็สำนักงานพศแล้วกันนะฮะอยู่ทางซ้ายมือนะครับซึ่งพื้นที่ใหญ่โตมโหฬารเลยนะครับแล้วก็ผมได้มีการทัวร์นะครับในบริเวณของพุทธมณฑลเยี่ยมชมแล้วก็มีพระไตรปิฎกหินอ่อนนะครับเป็นแท่งใหญ่ๆนะครับที่มีพระไตรปิฎกสลักเนี่ยเป็นพันๆแท่งนะครับน่าจะเป็นสิ่ง Amazing ของไทยและของโลกด้วยนะแต่ว่าทิศว่าหลายๆท่านคงไม่ทราบผมยังไม่ทราบเลยนะครับผมไม่ทราบแล้วก็พื้นที่ 2,500 ไร่มีเล็กกว้างใหญ่ไพศาลสามารถที่จะทำอะไรได้เยอะแยะเป็นสวนพักหย่อนนู่นนี่แต่ว่ากายผมก็ทราบว่ามีคนไปปั่นจักรยานอะไรไปปั่นจักรยานแต่อาจจะไม่ได้ไหว้พระนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมเห็นแล้วว่ามันเป็นวิกฤตแล้วเรามีศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของชาติและของโลกอยู่ตรงนี้แต่ว่าไม่มีใครไปนะฮะเดี๋ยวเราในช่วงกลางรายการจะขยายความนิดนึงว่าพอมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับที่พี่ชาวชัยไปเนี่ยคือไปในบทบาทของตัวแทนจากสำนักนายกรัฐมนตรีถูกไหมครับที่ดูแลในส่วนของสำนักพุทธศาสนาไปพูดคุยในจริงๆก็เป็นกรรมการขับเคลื่อนด้วยนะครับของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งขึ้นตรงกับสำนักนายกรัฐมนตรีแต่ว่าที่ไปวันนี้ก็ได้พาหลักสูตรอื่นๆพร้อมเครือข่ายของเรานะครับในที่วปอเนี่ยก็ไปพูดคุยกับท่านว่าทางสำนักพุทธเนี่ยหรือองค์การพระพุทธศาสนาของชาติไทยเนี่ยขาดเหลืออะไรบ้างนะครับมีอุปสรรคอะไรบ้างในการขับเคลื่อนนะครับทีนี้ขอย้อนไปตรงพุทธมณฑลก่อนแล้วกันผมท้าความนิดนึงเผื่อผู้ชมทางบ้านนะฮะไม่ทราบว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับก็ย้อนไปเมื่อปี2495ท่านจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับก็มีดำริให้จัดสร้างพุทธบูชาให้เป็นพุทธสถานของประเทศนะครับซึ่งเป็นโอกาสมหามงคลนะครับที่พุทธศักราชเวียนมาบรรจบครบ 2,500 ปีนะครับก็ได้กราบบังคมทูลในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับว่าจะมีการก่อสร้างก็เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี 2,500 นะครับแล้วก็มีชะลอตัวนิดนึงเพราะมีอุปสรรคเรื่องของงบประมาณแต่ทางในหลวงรัชกาลที่9ของเราก็ได้เดินหน้าแล้วก็ถวายทรัพย์สินส่วนพระองค์บางส่วนนะครับให้ทำให้สำเร็จนะครับโดยที่มีการประกอบพิธีสมโภชนะฮะเมื่อวันที่21ธันวาคม2525นะครับก็ในช่วงแรกก็เป็นช่วงน่าจะเป็นไฮไลท์เลยนะครับเพราะว่าเป็นศูนย์กลางจริงๆแล้วก็องค์พระประธานนะครับใหญ่มากๆนะครับสูง15เมตรแล้วก็น่าจะเป็นพระหล่อพระรูปนะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นความสำเร็จวงการพุทธศาสนาของไทยนะครับทีนี้คำถามหลักๆเลยทำไมคนไม่มาพุทธมณฑลนะครับทำไมคนถึงไปวัดต่างๆนะครับแล้วก็ทำไมวัดต่างๆเหล่านั้นถึงดึงดูดพุทธศาสนิกชนได้มากกว่าพุทธมณฑลซึ่งทางรัฐบาลนะครับไม่ว่ารัฐบาลหรือทางรัชกาลที่9นะครับตั้งใจมีความตั้งใจที่จะให้เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาของชาติและของโลกอย่างเช่นกรุงเมกกะจะมีหินดำใช่ไหมฮะคือชาวมุสลิมทุกคนในชีวิตเนี่ยหนึ่งครั้งต้องเดินทางไปเมกกะเพื่อไปประกอบพิธีให้ได้นะครับทำไม
ทำไมเราทำงั้นไม่ได้เหมือนกันนะครับคือวัตถุประสงค์ดั้งเดิมเนี่ยนอกจากสร้างในวาระครบโอกาสวาระโอกาสครบรอบ 2,500 ปีอย่างที่ว่าแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือต้องการให้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนาใช่ครับทีนี้ทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีการไปมอบนโยบายให้กับสำนักพุทธนะฮะเรียกสั้นๆนะครับก็มี3นโยบายหลักนะครับ1ก็คือปกป้องเชิดชู3สถาบันหลักคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์3สถาบันหลักเนี่ยเป็นพิลาหรือเป็นเค้าเรียกเป็นเสาหลักของประเทศชาตินะครับซึ่งเราต้องหวงแหนไว้รักษาไว้ทำนุบำรุงไว้นะครับเพราะว่าชาติเราไม่มีชาติก็ไม่มีที่อยู่นะฮะศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวซึ่งศาสนาหลักของประเทศไทยคือศาสนาพุทธแล้วก็พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันที่อยู่คู่กับคนไทยมาตลอดตั้งแต่ดึกดำบรรพ์นะครับตั้งแต่บรรพบุรุษเรา3สถาบันนี้ถ้าแข็งแรงเนี่ยก็จะทำให้ชาติเราแข็งแรงด้วยนะครับอันนี้อันแรกอันที่2ครับทำนุบำรุงศาสนาเผยแผ่หลักคำสอนที่ถูกต้องนะครับตามพระไตรปิฎกทำนุบำรุงศาสนาตอนนี้เรามีปัญหาเยอะมากนะครับจะเรียกว่าอย่างเมื่อเช้าท่านผู้อำนวยการสำนักพุทธก็บอกว่าตอนนี้มีวัดด้อยโอกาสเยอะมากยังไงครับผมวัดด้อยโอกาสหรือวัดขาดแคลนตามชายขอบเลยฮะไม่มีไฟไม่มีน้ำนะฮะข้าวไม่มีฉันอยู่กันแบบคนป่าเลยฮะเพราะว่าบางที่ก็ต้องนั่งเรือข้ามไปแล้วก็บุกไปในป่าอีกประมาณสักหลายชั่วโมงนะครับซึ่งมันสัญจรยากมากคิดดูตรงนั้นก็ไม่มีอาหารรับประทานรวมถึงสำนักสงฆ์นอกจากวัดก็รวมถึงสำนักสงฆ์ต่างๆด้วยก็มีสำนักปฏิบัติธรรมอีกหลายพันนะครับพระเขาเรียกวัดเรามีประมาณ 40,000 วัดนะครับที่ต้องดูแลทีนี้ที่บอกว่าวัดที่ด้อยโอกาสหรือวัดขาดแคลนต้องได้ที่ต้องอยากจะได้รับการทำนุบำรุงนะครับมีอยู่ตอนนี้ผมมีลิสต์ยาวเหยียดเลย 3,000 วัดซึ่งอย่างที่เรียนคุณนพดลไปแล้วว่าความขัดสนหรือความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยแย่ของพระเนี่ยแย่มากๆนะครับแล้วก็แม้แต่พระอุโบสถก็ไม่มีซึ่งพระอุโบสถเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการประกอบพิธีอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะถ้าไม่มีพระอุโบสถก็ไม่ถือว่าเป็นวัดตรงนี้เราต้องช่วยกันนะครับจะสังเกตเห็นว่าเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับจะเป็นช่วงของการทอดกฐินผมเองก็ช่วยหลายๆวัดไปนะครับแต่ว่าผมมีข้อสังเกตอยู่นิดนึงว่าวัดที่ช่วยไปเป็นวัดที่พร้อมอยู่แล้วนะครับผมก็เกิดไอเดียว่าแล้ววัดที่ไม่พร้อมมีไหมก็เป็นผมก็ไปพูดคุยกับผอ.สำนักพุทธบอกมีแล้วทำไมไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์ท่านก็บอกว่าประชาสัมพันธ์แต่อาจจะไม่ถึงประชาชนประชาชนไม่ทราบก็เดี๋ยวเรากำลังทำโครงการดีๆโครงการหนึ่งนะครับจะเอารายละเอียดของวัดเหล่านั้นเนี่ยว่าขัดสนอะไรมีอุปสรรคมีความขาดแคลนอะไรมาให้ประชาชนรับทราบนะครับผ่านช่องทางสื่อต่างๆเราจะได้ไปช่วยให้ทำนุบำรุงวัดเพราะถ้าไม่มีวัดก็ไม่มีพระไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีคนเผยแผ่ศาสนาเรานะครับแล้วก็ทำให้หนึ่งเสาหลักไม่เข้มแข็งนะครับเพราะอันนี้ต้องแก้ไขโดยด่วนนะครับครับไอการเกิดการขาดแคลนขัดสนในวัดหลายๆวัดที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากเนื่องใน2ปีนี้หรือว่าเกิดมาก่อนหน้านี้อยู่บ้างแล้วครับจริงๆมันจะเป็น2บริบทแล้วกัน2เรื่องแล้วกันฮะแน่นอนโควิดเข้ามาทุกคนไม่ก็โดนกระทบด้านธุรกิจนะครับค้าขายก็ไม่มีทุนติดโรคประเทศชาติระบบราชการงบประมาณต้องไปทุ่มให้กับโควิดคือการแก้ปัญหาโควิดทั้งสิ้นนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนั้นเป็นหลักเลยในช่วงช็อตเทอมที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากเพราะว่ามันพูดไปถึงความเริ่มใส่ศรัทธาของศาสนาพุทธมีไหมมันน้อยลงไหมหรือมันถูกโฟกัสไปที่อื่นจะสังเกตเห็นว่าประชาชนจะติดปัจเจกบุคคลคือติดพระสงฆ์อย่างหลวงพ่อคูณใช่ไหมฮะหลวงพ่อคูณก็วัดบ้านไร่หลวงพ่อคุณมรณภาพไปแล้วลองไปดูสภาพวัดบ้านไร่ตอนนี้ไม่ได้มีคนเยอะเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนนี่แค่1วันบอกว่าขาดอยู่เท่าไหร่ต้องการไปทำรูปบำรุงวัดไม่ภายในไม่กี่ชั่วโมงเรียกเงินได้เป็นล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอย่างไรให้ประชาชนไม่ยึดติดกับปัจเจกบุคคลหรือติดกับพระสงฆ์ให้ติดกับหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาอันนี้เป็นปัญหาที่เป็นเรื่องเซนซิทีฟต้องแก้ให้ได้นะครับบางวัดเนี่ยจะเห็นเขาพร้อมมากเลยนะครับแม้แต่ไม่รู้พูดไปแล้วเซนซิทีฟขนาดไหนนะแม้แต่รถรามาใช้ของเจ้าวาดน่าจะดีกว่าเศรษฐีบางคนด้วยซ้ำทั้งที่ในขณะเดียวกันเนี่ยวัดชายขอบไม่มีข้าวแม้แต่จะฉันชาวบ้านแถวนั้นก็ไม่อยากจะทำบุญตักบาตรแต่ว่าก็ไม่มีตัวเองก็ขัดสนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไปไม่ได้ครับครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องของเซนซิทีฟอะไรนะครับเราก็พูดถึงสภาพความเป็นจริงที่มันเกิดอยู่แล้วก็ทำอย่างไรจริงจะให้ช่องว่างหรือความ
เหลื่อมล้ำตรงนี้มันเกลี่ยได้เสมอกว่านี้ใช่ครับเพราะฉะนั้นทำไงก็คือเราเมื่อเช้าก็ตกผลึกกันว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อไปเอาข้อมูลรายละเอียดของวัดที่ขาดแคลนหรือวัดที่ด้อยโอกาสเหล่านั้นเนี่ยรวบรวมมานะครับแล้วก็มีแผนการทำงานแล้วมีแผนการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยรับทราบนะครับแล้วมีช่องทางในการที่จะช่วยเหลือด้วยนะครับอันนี้สิ่งที่เราจะทำนะครับแล้วก็ทางรัฐมนตรีท่านก็ไฟเขียวเต็มที่นะครับเพราะว่ามันเป็นการช่วยเหลือเสาหลักเสาหนึ่งของประเทศชาติก็คือว่าแม้จะเกิดภาวะการวิกฤตภาวะทางเศรษฐกิจก็ตามนะครับแต่เรียกว่าการดูแลหรือว่าการทำรูปเรื่องศาสนาหรือวัดของที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้เงินมากมายทุ่มเทอะไรขนาดนั้นจริงๆเราในการช่วยเหลือเราจะยึดหลักพอเพียงของพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเราคงไม่ไปทำอะไรอุโบสถที่มันใหญ่โตครับผมเพราะจริงๆอุโบสถที่ขนาดที่พอดีเนี่ยต้องจุคนได้ประมาณอย่างน้อย21คนเพราะฉะนั้นไม่ได้ใหญ่มากครับ21คนนั่งกัน10 10นี่ก็ประมาณห้องนี้ก็ได้ฮะแล้วเหมาะสมพอเพียงกับการใช้งานถูกต้องเบื้องต้นก่อนให้แล้วสามารถประกอบพิธีทางพุทธได้อันนี้สำคัญพอเมื่อเรามีอุโบสถที่สามารถที่จะประกอบพิธีทางพุทธเนี่ยก็จะทำให้ชุมชนนั้นเข้มแข็งทีนี้อีกเรื่องก็คือเรื่องปัจจัยหรืองบประมาณทำไงให้ชุมชนที่อย่างเรียนคุณนพดลไม่ทราบเมื่อกี้ว่าทางวัดก็ไม่มีแล้วพระสงฆ์ก็ประกอบอาชีพไม่ได้นะครับพระสงฆ์ทำธุรกิจไม่ได้นะครับชาวบ้านละแวกนั้นก็ขัดสนเหมือนกันยากจนเหมือนกันทำยังไงเพราะฉะนั้นคนผมเชื่อทุกคนก็รู้อยู่ฮะในหลายใน76จังหวัดอ่ะมันจะมีคนที่พร้อมอยู่แล้วแต่ตัวเขาเนี่ยไม่ทราบว่าวัดเหล่านี้อยู่ตรงไหนอะไรไงหน้าที่ของเราคือจะ PR ต้องเอาวัดเหล่านี้มาวางบนโต๊ะให้รวบรวมปัญหาแล้วก็นำประชาสัมพันธ์ออกไปให้ทราบกันโดยทั่วกันใช่ครับเดี๋ยวจะมีการโครงการนำร่องนะครับในการช่วยเหลือวัดที่ขาดแคลนเริ่มต้นจังหวัดละ1วัด2วัดซึ่งทุกจังหวัดจะมีวัดที่ขาดแคลนอยู่ครับอีกข้อที่3นะครับที่ท่านรัฐมนตรีให้นโยบายไว้ก็คือการพัฒนาระบบการให้ประชาชนให้บริการประชาชนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตอนนี้ทุกคนดูแล้วว่าดิจิทัลเนี่ยเป็นส่วนสำคัญเป็นปัจจัยที่5เลยฮะในการใช้ชีวิตของมนุษย์ในโลกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะช่วยในการที่จะอย่างเมื่อกี้ก็ให้ประชาชนรับทราบนะครับว่าวัดไหนที่ต้องการความช่วยเหลือคือกระจายข่าวสารให้ข้อมูลข่าวสารต่อมาอีกอันก็คือเรื่องของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งผมพูดไปแล้วในช่วงต้นรายการว่าประชาชนไปยึดติดกับเปรตบุคคลไปติดกับพระสงฆ์ไม่ได้ยึดที่คำสอนยึดติดที่คำสอนพระพุทธศาสนาซึ่งคำสอนพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนที่ดีมากอยู่แล้วนะครับเรื่องของการทำสมาธิเรื่องของแค่ถือรักษาศีล5ได้นี่ก็สังคมก็จะเป็นสังคมที่น่าอยู่นะครับและมีและเป็นสุขนะครับทีนี้อีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องเซนซิทีฟเมื่อกี้เราคุยนอกรอบนะครับก็คือเรื่องเครื่องรางของขลังครับผมวัตถุมงคลวัตถุมงคลครับผมก็เผอิญผมเป็นกรรมการของสำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยนะครับด้านการโฆษณานะครับว่าด้วยการโฆษณามีวาระหนึ่งที่เราพิจารณากฎหมาย12ข้อ11ข้อเป็นเรื่องของเรื่องกฎหมายแล้วกันข้อที่12เป็นเรื่องของการที่จะอนุญาตให้พระหรือคนที่ถือเครื่องรางของขลังสามารถโฆษณาเครื่องรางของขลังแล้วขายได้ก็เป็นที่ถกเถียงกับกรรมการใช่หรือไม่ครับก็กรรมการมันถ้าจะ7รู้สึก7คนนะครับ4 3ใน4บอกว่าได้อีก4คนก็บอกว่าเอ๊ะเราจะเอาอะไรไปวัดว่าเช่นบอกว่าถ้าถืออะไรอ่ะโทษนะไอ้ใครแล้วจะรวยคือมันพิสูจน์ได้อย่างไรมันเป็นการโฆษณาเกินความจริงหรือไม่ได้แค่ไหนใช่ก็มีดีเบตกันแต่ว่าผมส่วนตัวผมก็บอกว่าถ้าเราให้กฎหมายข้อ12ผ่านเนี่ยไม่แล้วโดยไม่มีหลักการในการที่จะพิจารณาเนี่ยเราต้องกลับไปทบทวน1ถึง11ด้วยนะฮะเพราะว่า1ถึง11ใช้หลักวิทยาศาสตร์ใช้หลักการทางกฎหมายเป็นตัวพิจารณาใช่เพราะงั้นก็ต้องเลี้ยวหมดก็กลายเป็นว่าข้อ12พักไว้ก่อนนะครับมันห้ามไม่ได้ครับที่จะให้คนไทยมีความเชื่อนะครับอย่างชาวบ้านเห็นอยู่นะฮะคุณนพดลน่าจะเห็นในหน้าข่าวว่าอยู่ดีก็มีไข่ไก่ออกมาแล้วมีไข่แดง3ฟองโอ้วันนี้ต้องแทงเลข3ยังไงก็ถูกชัวร์แล้วชาวบ้านแห่กันมามันอยู่ในสายเลือดของคนไทยนะครับเรื่องของความเชื่อเรื่องของความคิดอย่างนี้ใช่ครับซึ่งคืออย่างนี้เป็นไปได้ไหมครับขออนุญาตแลกเปลี่ยนคือเรื่องเครื่องรางของขลังนะครับวัตถุมงคลเนี่ยอาจจะเป็นช่วยเสริมกำลังใจให้กับบุคคลทั่วไปโดยเฉพาะยิ่งในภาวะที่พบกับวิกฤตหลายด้านมากเลยไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรือว่าโรคระบาดอย่างเงี้ยแต่ในส่วนของเท่าที่ผมศึกษามาบ้างเนี่ยก็มี
พระผู้ใหญ่หลายรูปนะครับท่านก็บอกว่าเราอย่าไปเริ่มต้นตรงนั้นน่ะเป็นไปได้แต่อย่าไปแค่ยึดติดอยู่กับเรื่องตรงนั้นคือตามเกิดจากศรัทธาแล้วตามมาด้วยปัญญาแล้วมุ่งไปที่คำสอนอันนี้ก็น่าจะเป็นแนวทางที่ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับก็เข้าใจว่าทุกอย่างนะครับโอเคในโลกธุรกิจถ้าคุณมีสินค้าอะไรสักอย่างคุณต้องมีฝ่ายมาร์เก็ตติ้งครับแต่ให้ทำให้คนเนี่ยเข้ามาซื้อสินค้าคุณสนใจเช่นเดียวกันฮะเช็คเช่นเดียวกันวัดก็ต้องมีอะไรที่ดึงเข้าให้คนเข้าวัดเพื่อที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับประชาชนเหล่านั้นนะครับในเบื้องต้นให้มารู้จักกันก่อนใช่ครับแต่ว่าก็อย่างเช่นผมไม่รู้ยกตัวอย่างให้ใครอีกแล้วเพราะว่าผมไปกับตัวนะครับพอดีที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ก็พาไปเพราะว่าเขาก็ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็อยากจะไปเยี่ยมไปถึงปุ๊บก็สังเกตแล้วคนโหมหาศาลเลยเป็นพันเลยต้องต่อแถวนะครับใช่ครับพระอุโบสถอยู่ขวามือครับไอ้ไข่อยู่ซ้ายมือครับผมคนจะไปทางซ้ายหมดเลยมักจะไปข้างนี้เกินเกือบหมดที่เข้ามาในวัดไม่ว่ากันนะครับก็โอเคเข้าใจครับมันเป็นสีสันมันเป็นมาร์เก็ตติ้งมันเป็นความเชื่อนะครับซึ่งเราห้ามคนไม่ให้เชื่อไม่ได้คนเชื่อก็จะเชื่อแต่ที่ข้อสังเกตผมคือคนไปหาไข่แล้วกลับเลยไม่เข้าอุโบสถไปไหว้พระอันนี้ผมว่ามันต้องบาลานซ์ให้ดีนะครับอาจจะใช้ไข่มาหรืออาจจะเข้าไปไหว้พระก่อนแล้วไปหาไข่อะไรเงี้ยซึ่งมันสะท้อนให้เห็นว่าตอนนี้เครื่องรางของขลังเนี่ยมีความสำคัญกับประชาชนมากกว่าคำสอนทางพระพุทธศาสนาน้ำหนักไปทางนั้นมากซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มตรงนั้นได้แต่สิ่งที่ตามมาควรจะเป็นเรื่องคำสอนเรื่องที่อยู่ในพุทธศาสนานะครับพุทธวจนะต่างๆใช่และเพิ่มเติมกว่านั้นคือหลักธรรมคำสอนต้องตรงกับพระไตรปิฎกด้วยครับผมเพราะจะมีอีกหลายคณะหลายโมเดลหลายวัดที่สอนไม่ตรงซะทีเดียวนะครับเราเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเรานะครับซึ่งทำให้ทางสำนักพุทธเนี่ยหรือทางวงการพุทธศาสนาเนี่ยเสื่อมนะครับเมื่อเช้าก็อีกหัวข้อนึงที่คุยกันครับผมมีผู้ใหญ่ท่านนึงก็ไปด้วยกันบอกว่าตอนนี้มีโรงพยาบาลมีโรงเรียนและมีวัดให้ขอความช่วยเหลือมีเงินอยู่ก้อนนึงจะไปไหนอันสุดท้ายท่านบอกท่านจะไปอันสุดท้ายคือไปที่วัดนะครับท่านจะไปที่โรงพยาบาลกับโรงเรียนก่อนอันนี้มันก็สะท้อนให้เห็นอีกนะครับเพราะว่าวัดเนี่ยต้องมีมันต้องสร้างความศรัทธาขึ้นมาแล้วฮะผมว่าเป็นช่วงวิกฤตจริงๆแล้วก็เมื่อไหร่คนที่ห่างวัดห่างบ้านนะครับเด็กๆห่างโรงเรียนเนี่ยมันจะทำให้สังคมเนี่ยมีความวุ่นวายนะครับเขาเรียกบวรนะฮะบ้านวัดโรงเรียนเราอาจจะต้องกลับมาเขาเรียก back to basics ก็คือกลับมาแล้วยึดความเป็นธรรมดาธรรมชาติที่เรามีในคำสอนของพระพุทธศาสนาครับครับนี้กลับมาในหัวข้อเดิมของรายการเราเนี่ยนะครับคือว่าพุทธมณฑลเนี่ยครับจากนี้ต่อไปทางสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักพุทธศาสนาจะหันกลับมาให้ความสนใจรวมถึงผลักดันความชัดเจนในบทบาทดั้งเดิมที่เคยตั้งไว้ตั้งแต่แรกอย่างนี้ถูกไหมครับครับอันนี้ก็เป็นความตั้งใจแล้วก็เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกด้วยนะครับท่านก็บอกว่าทำอย่างไรให้ทำนุบำรุงพุทธมณฑลให้กลับมาเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลกให้ได้นะครับผมได้ไปดูแล้วก็มีคือมันอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังคาก็แตกนะครับแต่ละอาคารก็ไม่ได้รับการทำนุบำรุงคือจากวันที่สร้างจนถึงปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีอาการทรุดโทรมอะไรสมองนี้ใช่ครับแล้วก็งบทราบว่างบประมาณเนี่ย3ปีขอไปเนี่ย2ปีที่แล้วโดนตัดปีละ500 300ล้าน500ล้านนะครับเพราะว่าด้วยประเทศต้องเอาเงินมาช่วยเรื่องปัญหาโควิดสถานการณ์โควิดนะครับก็อันนี้ก็เข้าใจได้ทีนี้ผมไม่ได้ว่ามันมีแค่แหล่งของทรัพยากรทางงบประมาณทางเดียวนะครับมันจะมีแหล่งของประชาชนซึ่งประชาชนพร้อมที่จะอยู่แล้วที่จะช่วยทำนุบำรุงพุทธศาสนานะครับแต่ว่าอันนี้คงต้องใช้การPR ประชาสัมพันธ์นะครับให้ผู้คนรับทราบนะครับแล้วก็เอาคนที่มีจิตศรัทธาไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะครับจะเห็นว่าชาวจีนหลายชาติหรือแม้แต่ฝรั่งเนี่ยตอนนี้หันกับเปลี่ยนศาสนามาเป็นมาถือศาสนาพุทธนะครับมาสนใจศึกษามากสนใจศึกษามากในเชิงลึกมากยิ่งขึ้นใช่จริงๆตอนนั้นมีเรื่องของทีมฟุตบอลหมูป่าครับที่เขาติดถ้ำอยู่ฮะก็เป็นหมูป่าที่ไปทั่วโลกเลยนะครับได้รับการสัมภาษณ์ทั่วโลกก็ถามว่าอยู่ได้ไงตั้ง 7-8 วัน 14 วันนะครับก็ทางผู้จัดการทีมตอนนั้นนะฮะก็บอกว่าเราก็ใช้หลักธรรมพระพุทธศาสนาในการทำให้เราจิตใจสงบอยู่รอดแล้วไม่วิตกกังวลแล้วก็มีคน adapt หรือ adopt ไปใช้นะครับฝรั่งตามต่างชาติเนี่ยเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่ดีอยู่แล้วนะครับครับเห็นว่าล่าสุดเนี่ย
มื่อไม่นานนี้ผมทราบข่าวว่านักแสดงที่แสดงเป็นพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในภาพละครหรือทีวีอะไรนะฮะมาบวชที่ประเทศไทยด้วยแทนที่จะเขาจะตั้งใจไปบวชที่อินเดียประเทศต้นกำเนิดของเขานั่นสิครับก็แล้วก็กลับกันอีกนะเพราะว่าอย่างวัดเทพศิรินทร์ก็จะมียังไงครับมีทริปที่จะไปที่อินเดียนะครับชมสังเวชนียสถานใช่ครับก็เช่นกันนะฮะเราก็มีเขาเรียกจุดขายของเราเหมือนกันเรามีพุทธมณฑลนะครับซึ่งยืนสง่างามเลยนะครับแล้วก็จีวรพลิ้วแบบจะเป็นธรรมชาติเลยแล้วก็มีพื้นที่ที่จะท่องเที่ยวอาจจะเป็นทำให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงพุทธเลยก็ได้เช่นถ้าคุณพระดลก็มีลูกใช่ไหมครับผมก็มีแล้วก็ทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็เถียงกับคุณแม่ว่าเราจะพาลูกไปไหนครับผมคิดไปคิดมาผมก็ Google นะฮะทุกที่ทุกทางสุดท้ายจบที่ไหนฮะเซ็นทรัลอ๋อไปอยู่ห้างสรรพสินค้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลอะไรก็อยู่ประมาณนั้นนะครับห้างสรรพสินค้าทำไมเราไม่ให้เด็กรุ่นใหม่หรือประชาชนทั่วไปเลยล่ะครับชวนคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายลูกไปพุทธมณฑลไปใช้พื้นที่ใช่ครับแล้วก็ไปเรียนรู้เรื่องของพุทธศาสนาซึ่งแม้จะเป็นสถานที่ออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจแต่ก็ยังมีภาพของพุทธศาสนาเนี่ยอยู่ตรงหน้าเรา ให้เราเกิดการหล่อหลอมจิตใจหรือการศึกษาเพิ่มเติมได้ต่อไปใช่ครับผมเป็นไอเดียที่ดีมากซึ่งตรงนั้นก็ไม่มีพระนะครับไม่มีพระสงฆ์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่คนจะไปเยี่ยมชมแล้วก็ไปเที่ยวในพุทธมณฑลได้เนี่ยแปลว่าเราประสบความสำเร็จครึ่งแล้วคนไม่ได้ติดที่พระสงฆ์แล้วคนจะติดที่พุทธศาสนาที่พุทธศาสนาครับหลักแล้วก็สเต็ปต่อไปก็คือการเผยแผ่หลักคำธรรมคำสอนนะครับผมก็ขอขอบคุณคุณเจ้าชายมากนะครับวันนี้ทางรายการก็ได้รับความรู้แล้วก็มุมมองความเข้าใจนะครับวัตถุประสงค์ดั้งเดิมของสถานที่แห่งนี้พุทธมณฑลว่าไม่ใช่วัดแต่เป็นมณฑลทางพุทธศาสนาสำคัญที่เรามีความประสงค์ต้องการจะให้เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาซึ่งอาจจะได้รับการหลงลืมไปซะหลายปีนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทางสำนักนายกก็ให้ความสำคัญจะมาผลักดันตรงนี้กลับมาในบทบาทเดิมได้อีกครั้งนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณดร.คุณชาวชัยเจียมวิจิตรนะครับในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่มาช่วยทำความเข้าใจกับเราในเรื่องพุทธมณฑลมากยิ่งขึ้นนะครับครับท่านผู้ชมครับเวลาของรายการก็ได้หมดลงพอดีนะครับพบกับรายการคิดเพื่อชาติได้ใหม่ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2และสื่อออนไลน์ของสถานีโทรทัศน์ TNN 2และ TNN 16ทุกช่องทางวันนี้นะครับผมและคุณชาวชัยต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนพดลครับขอบคุณมากครับBCPG มุ่งหน้าไปบนความเชื่อที่ว่าพลังงานสะอาดดีต่อโลกเราสร้างโอกาสการเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าสีเขียวหล่อเลี้ยงการเติบโตของเมืองและเศรษฐกิจในหลายประเทศสร้างนวัตกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนสร้างคุณภาพชีวิตเราทำธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยังคงมุ่งมั่นสร้างความยั่งยืนให้กับโลกของเรา BCPG ต้นแบบผู้เปลี่ยนแปลงโลกด้วยวิธีพลังงานสะอาด